กลับมาในตอนสุดท้ายนะครับต้องถามก่อนว่าณเวลานี้โอเคทุกคนแฮปปี้กับโครงการอนาคตต่อจากนี้นะครับเราจะมีการต่อยอดยังไงเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไหมฮะเอาเป็นว่าโครงการ Allianz Junior Football Camp เนี่ยเพิ่งมีมาหมายถึงว่าการAllianz วิทยาประเทศไทยเพิ่งจะเข้าร่วมโครงการมา6ปีเองนะคะแล้วก็เราเปิดโอกาสให้เด็กเป็นพันเวลาที่เขามาแข่งกันเนี่ยมันเป็นพันอยู่แล้วโอกาสแบบนี้มันเป็นโอกาสที่เราต้องทำอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสิ่งที่ได้จากโค้ชหรือสเกาท์ที่เขาไปดูเนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กที่อยู่ต่างจังหวัดเขาไม่มีโอกาสนะในการที่จะมาเปิดประสบการณ์การเตะทุกแมตช์ไม่ว่าเขาจะชนะหรือแพ้มันคือประสบการณ์ประสบการณ์ในการฝึกฝีแข้งของเขาประสบการณ์ในการที่ไปเจอแล้วก็ไปดูว่าคนอื่นเนี่ยเขาเตะกันยังไงดังนั้นพี่คิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปีนึงเนี่ยเราแข่งครั้งนึงมันก็เป็นโอกาสหนึ่งครั้งดังนั้นเนี่ยยังไม่อยากคิดถึงอะไรที่มันไปไกลกว่านี้แต่ว่าพี่อยากทำให้อันเนี้ยมันต่อเนื่องยาวนานแล้วก็ลึกขึ้นลึกขึ้นเอาเป็นว่าแค่ทุกๆปีพี่สามารถที่จะเปิดโอกาสให้เด็กไทยเป็นพันได้มาร่วมกันแชร์ประสบการณ์ในการแข่งฟุตบอลก็ดีใจแล้วส่วนเด็กที่8คนแล้วก็4คนที่ได้ไปบาเยิร์นมิวนิกนั้นพี่ถือเป็นความโชคดีประกอบกับสิ่งที่เด็กมีในตัวนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เขาควรได้เราต้องการที่จะกระจายคัดสรรเด็กไม่ใช่เพียงแค่กรุงเทพใช่ไหมฮะถูกต้องก็เลยจัดภูมิภาคขึ้นมาและส่วนใหญ่มันก็เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือว่าเด็กกรุงเทพก็ยังดูเหนือชั้นกว่าอยู่ดีหรือว่าเด็กต่างจังหวัดเอ้ยเรามีช้างเผือกต้องบอกว่าเด็กต่างจังหวัดก็มีช้างเผือกแต่ถ้าพูดกันจริงๆเด็กกรุงเทพเขาก็เหนือกว่าอยู่แล้วเพราะว่าบางสถาบันเนี่ยเขาคัดกรองมาส่วนหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมถูกถูกแต่ว่าต้องขอบอกแหละว่าโอกาสมันคือโอกาสแล้วพี่ยังเชื่อว่าวันหนึ่งเด็กต่างจังหวัดก็สามารถบีทเด็กกรุงเทพได้ล่ะตราบเท่าที่เขายังคงขยันที่จะหมั่นฝึกซ้อมต้องบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีหนังของแมนูนอยเออร์เนาะออกมาใช่ผมเหมือนจะได้ยินโฆษณาอยู่พอสมควรเลยใกล้แล้วใกล้แล้วใช่ไหมฮะน่าจะอีกประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะเดี๋ยวจะมีคือมันจะเป็นเรื่องราวของตัวเขาเองเลยอะว่าตอนที่เขาเล่นฟุตบอลเนี่ยตอนเขาเด็กๆ เนี่ยเขาเด็กกว่าคนอื่นเลยนะคือหมายถึงตัวเล็กกว่าคนอื่นอะในระดับยุโรปถูกเขาเล็กกว่าคนอื่นใช่ใช่แล้วเขาไม่คิดว่าเขาสู้คนอื่นได้ในเมื่อฟุตบอลมันต้องใช้ไซส์ด้วยเหมือนกันถ้าเกิดชนก็กระเด็นแล้วป่ะเออแต่ว่าเขาไม่เคยย่อท้อเลยเขาไปแบบว่าซ้อมก่อนคนอื่นนอนหลังคนอื่นจนวันนี้เขาเป็นมือโกระดับโลกอ่ะดังนั้นมันกำลังจะบอกว่ามันไม่มีอะไรเกินใจอ่ะไม่มีอะไรเกินความพยายามก็ให้น้องๆได้ดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจด้วยนะฮะนั่นคือส่วนหนึ่งพูดถึงนอยเออร์แล้วน้องๆที่อยู่เนี่ยเขาอยากไปที่นู่นอ่ะเขามีโอกาสได้ใกล้ชิดพี่ๆซูเปอร์สตาร์ที่ผ่านการเป็นแชมป์ของฟุตบอลโลกในครั้งที่ผ่านมาได้มากแค่ไหนฮะจะบอกว่าแค่ดูหรือว่าโนปีที่แล้วนี่เขาเซลฟี่กับนอยเออร์เลยในชุดก่อนใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็ได้ลายเซ็นแล้วก็นอกจากนอยเออร์ก็มีฟิลิปลามีหลายคนนะมาคือเขาก็อยู่ในห้องปิดนั่นแหละแล้วนักเตะพวกนี้ก็มาแล้วก็คุยอะไรเงี้ยจับมืออะไรเงี้ยแล้วก็จะมีช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้พวกเขาใช่ใช่พี่ว่าอันนี้มันเป็นโมเมนต์แบบโมเมนต์แห่งชาติอ่ะเด็กเด็กเขาชอบของเขามากเลยแล้วพอเจอจริงมันแบบมันคือความฝันนะเออมันประชิดตัวเลยอ่ะแล้วหลังจากนั้นในรุ่นก่อนๆหน้านี้เราทำมาก่อนอันนี้ 5-6 รุ่นแล้วใช่ไหมฮะที่ไปบาเยิร์นเนี่ยกลับมาเรามีการติดตามผลงานหรือว่ามีการส่งสารซึ่งกันและกันไหมฮะกับนักเตะเหล่านั้นต้องเด็กๆที่กลับมาสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ค่อยติดตามเขาเพราะว่าเราปล่อยเราไม่ได้บังคับเขาอยู่แล้วเรารู้ว่าเมื่อเด็กมีประสบการณ์เด็กมีความมั่นใจเด็กเลือกเองว่าเด็กจะเข้าสโมสรไหนใช่ป่ะคะหลังๆนี่แหละค่ะที่เราไปติดตามว่าน้องเข้าสโมสรไหนได้แล้ว เวลาที่น้องกลับมาแล้วเราอยากเอาน้องเนี่ยมาเล่าให้เด็กที่มีความฝันเหมือนกันได้ดูเป็นตัวอย่างว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเราก็จะมีการติดต่อกับเด็กอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเด็กรุ่นก่อนๆเราจะไม่ได้ติดต่อค่ะในปีนี้ก็มีใช่ไหมฮะวันแถลงข่าวก็เห็นอยู่ว่านักเตะที่เป็นตัวแทนในรุ่นที่แล้วเนี่ยมาส่งสารต่อรุ่นน้องๆที่กำลังเนี่ยตอนนี้กำลังฝึกซ้อมกำลังลงสนามเนี่ยแล้วพวกเขาก็ดูดีขึ้นมาใช่พวกเขาน่ารักคือเขาก็ยังเด็กอ่ะแต่ว่าที่อย่างที่เล่าไปคือเขามีความมั่นใจพี่เชื่อว่าอะไรก็ตามที่เสริมสร้างให้เขามั่นใจมากขึ้นแล้วก้าวไปอีกขั้นนึงได้ดีขึ้นเนี่ยพี่ว่ามันก็สุดยอดแล้วล่ะน
นอกจากฟุตบอลแล้วเนี่ยในส่วนของอาริอันเองเนี่ยมีการที่จะเข้าไปในเรื่องของการพัฒนากีฬาอื่นๆนะฮะหรือว่าฟุตบอลมันคือกีฬาเอกแล้วเราต้องการทำให้มันดีก่อนใช่ฟุตบอลคือกีฬาเอกแล้วมันเราต้องการทำให้มันดีอันนั้นคือคำที่ใช่เพราะถ้าไม่ใช่อาริอันก็เข้าบาเยิร์นมิวนิกไม่ได้ถูกต้องถูกปะดังนั้นถามหน่อยในประเทศไทยมีใครเข้าไปบาเยิร์นมิวนิกได้บ้างนอกจากอาเลียนซ์ยาถ้าอย่างนั้นเราขอใช้จุดแข็งของเราจุดนี้พาเด็กไปบาเยิร์นมิวนิกค่ะครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปใช่ค่ะอยู่กับฟุตบอลไทยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะฮะเห็นน้องๆที่เข้าร่วมโครงการมาเยอะแล้วเนี่ยความฝันจริงๆแล้วของอาเลียนซ์เนี่ยต้องการเห็นผลผลิตจากตรงนี้ขนาดไหนพวกเขาเป็นคนดีคนเก่งหรือว่าเฮ้ยต้องการเป็นเลิศในวงการฟุตบอลด้วยติดทีมชาติไหมอ๋อไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นเพราะจุดประสงค์ของเราคือโอกาสดังนั้นเนี่ยอย่างที่พี่บอกโอกาสประกอบกับสิ่งที่เด็กต้องมีเมื่อเขามี2อันพร้อมกันขอให้เขาวิ่งไปไกลที่สุดเท่าที่เขาจะไกลได้แค่ไหนก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้คิดว่าเราจะไปแบบเค้นหรือไปจับให้เขาเป็นอะไรอย่างที่เราอยากให้เป็นมันไม่ใช่อันนี้มันเป็นโครงการเหมือนโครงการช่วยเหลือสังคมอ่ะเหมือนโครงการที่ให้อ่ะดังนั้นเราแค่จัดให้ทำสารฝันมากกว่าไม่ได้ต้องการให้ทุกคนแบบมาเคี่ยวคัดหัวกะทิกันเก่งขนาดนั้นไม่ใช่ทำสบายสบายเป็นแรงบันดาลใจไปดูไอดอลของพวกเขาใช่ไหมใช่แล้วก็ให้น้องๆได้มีกิจกรรมใช่โครงการนี้ก็ถือว่าจัดการแข่งขันเนี่ยกินเวลานะฮะทุกภาคเนี่ยหลายเดือนพอสมควรหลายเดือนประมาณ 4-5 เดือนนะคะเพราะว่าเราแข่งทั่ว6ภาคแล้วก็ไปไฟนอลที่กรุงเทพเดือนมิถุนาค่ะจะเป็นไฟนอลแมตช์ค่ะทีมงานฝ่ายจัดการขันก็ถือว่ายอดเยี่ยมผมเห็นผู้ตัดสินที่เป็นผู้ตัดสินชี้ขาดในเกมระดับลีกสูงสุดก็มาทำหน้าที่ด้วยใช่ไหมใช่ใช่คือเราก็ต้องเลือกที่เราคิดว่าเป็นมืออาชีพที่สุดเพราะว่าเราต้องการความโปร่งใสนะคะเพราะว่าเด็กทุกคนมีความฝันหมดนะคะเด็กทุกคนอยากเข้าหมดคำถามคือใครเข้าได้หรือไม่ได้เพราะอะไรเราต้องชัดเจนค่ะโปร่งใสเนี่ยสำคัญเพราะมันแค่8คนไปก่อนผู้ปกครองจะสบายใจได้ไงอะฮะว่าน้องๆเหล่านี้ลูกเราเก่งทุกคนมั่นใจอยู่แล้วเราจะได้รับกระบวนความยุติธรรมจากอาริอันยังไงคือเวลาที่เราเลือกคนมาดูเป็นสเกาต์เนี่ยเลือกเด็กเนี่ยเราเลือกด้วยความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วแล้วก็มีการคุยกันนะคะว่าเราไม่ได้เลือกเด็กที่เก่งที่สุดแต่เราเลือกเด็กที่เก่งและมีน้ำใจเป็นนักกีฬาดังนั้นมันชัดมากค่ะสุดท้ายอาริอันมีอะไรอยากจะบอกกับคนทางบ้านบ้างฮะหรือน้องๆที่เตรียมความพร้อมในรุ่นต่อไป Alliance Junior Football Camp มีขึ้นเพื่อเยาวชนไทยนะคะแล้วโอกาสนี้เป็นโอกาสที่หากันยากมากนะคะในการที่จะได้ไปเยือนสโมสร Bayern Munich ถ้าเกิดน้องๆมีใจนะคะมีความฝันนะคะมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาฝึกฝนตัวเองแล้วเจอกันค่ะ Alliance Junior พร้อมที่จะเปิดโอกาสนี้ถ้าน้องพร้อมค่ะและนี่คือทั้งหมดนะครับของบอลไทยสเปเชียลในตอนนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับช่วงท้ายเราจะไปย้อนดูผลงานของทีมต่างๆในภาคเหนือที่เป็น1ใน6ภูมิภาคที่มีโอกาสได้จัดการแข่งขันในรายการนี้กันจากสัปวันของการเฟ้นหา4ทีมในแดนบนของประเทศไทยการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีอาริอันส์อยุธยาจูเนียร์ฟุตบอลแคมป์2016ภาคเหนือก็ได้บทสรุปออกมาเป็นที่เรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปลุ้นในระดับชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือเป็น1ใน4คนของเด็กไทยที่จะได้ไปบาเยิร์นมิวนิกเส้นทางของ4ทีมที่ตามจริงแล้วมีจังหวัดสุโขทัยที่เล่นได้เหนือชั้นในรอบแรกแต่การต้องมาโคจรพบกับเชียงใหม่ตัวเต็งในรายการนี้ทำให้มีอันต้องตกรอบไปรวมไปถึงทีมตากที่เคยเป็นแข้งเยาวชนชั้นนำของโซนภาคเหนือแต่ในเวลานี้ศักยภาพทีมไม่พร้อมล่วงไปตั้งแต่ในรอบแรกและเป็นทีมที่คาดการณ์กันว่าจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดนครสวรรค์ที่ตั้งความหวังไว้ในรายการนี้เป็นอย่างมากและมีความพร้อมมากที่สุดจะเป็น2ทีมที่ชาวภาคเหนือเขาลุกหนังขาสั้นลุ้นกันว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยก็รู้สึกดีใจนิดหนึ่งครับถึงมากครับก็แมตช์ที่เจอพิษโลกนี่ไม่ค่อยอึดอัดเพราะได้นำไวแต่ที่เจอตากหนักกว่าเพราะหนึ่งเจอย่าเทียมซึ่งไม่ได้ซ้อมมาเลยแล้วก็เจอเกมรับตากที่ค่อนข้างจะรับอย่างเดียวด้วย
นั้นแมตช์แรกยากกว่าแมตช์2ก็หวังไว้นะครับว่าจะเข้ารอบลึกแต่ก็ฟุตบอลลูกกลมๆมันวัดมันไม่แน่ไม่นอนครับแต่ก็หวังไว้ว่าจะทำให้ดีที่สุดลึกเต็มที่ที่สุดก็ต้องเตรียมทีมหนักเพราะว่าต่อไปเราเล่นไปมินิสเตอร์ต่อเลยแล้วก็ต้องต่อเนื่องไปเรื่อยครับเพราะเราไม่ได้หยุดอยู่แล้วซ้อมครับต้องซ้อมหนักขึ้นครับก็อย่างนี้มันก็ต้องวัดเกมต่อเกมเพราะว่านครสวรรค์ก็ถ้าอยู่ในระดับประเทศก็ต้นๆเหมือนกันก็ไม่กลัวสักทีมครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามการเดินทางมาในครั้งนี้ของทีม Allianz ไม่ใช่เพียงแค่จัดมหกรรมฟุตบอลเท่านั้นการใช้งบประมาณกว่า 500,000 บาทมาปรับปรุงสนามฟุตบอลในดินแดนที่ห่างไกลโรงเรียนอนุบาลสีค้ำอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายคือการมาสร้างความฝันที่ชาวบ้านให้ความหวังให้เกิดขึ้นจริงพร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาและพัฒนาสนามฟุตบอลแบบยั่งยืนให้เยาวชนในชุมชนและในจังหวัดได้มีโอกาสใช้สนามที่มาตรฐานเพื่อที่สักวันอาจจะมีเยาวชนได้ใช้สนามแห่งนี้สานฝันตัวเองประสบความสำเร็จในอนาคตวันนี้ก็คือคักกันมากนะคะเราได้กันมาแล้ว4จังหวัดนะคะที่จะเป็นตัวแทนไปแข่งรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพนะคะเรามีนครสวรรค์มีน่านนะคะมีเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่นะคะถือว่าแข่งกันสนุกสนานทีเดียวแล้วก็ดีใจกับน้องๆทุกคนนะคะเพราะว่านี่คือโอกาสนะคะโอกาสที่น้องจะได้ฝึกฝีมือแล้วก็โชว์ฟอร์มว่าใครจะถูกคัดเลือกไป Allianz Junior Football Camp Asia ที่บาหลีและใครคือ4คนสุดท้ายที่จะได้ไป Allianz Junior Football Camp ที่เยอรมนีค่ะน่าจะเหมือนกันนะคะเด็กทุกคนนั้นเนี่ยมีความตื่นเต้นแล้วก็บางทีมก็เตรียมมาพร้อมทีเดียวเพราะว่าแต่ละจังหวัดก็เริ่มรู้แล้วว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จะต่อเนื่องยาวนานงั้นเนี่ยโค้ชเองก็เตรียมตัวเด็กของตัวเองมาแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าเราวันนี้เราได้เห็นสตาฟโค้ชจากหลายๆที่นะคะในแต่ละปีเนี่ยเขาจะมาดูการแข่งขันและเขาอาจจะดึงตัวจากเด็กจากในจังหวัดหนึ่งไปเข้าอะคาเดมี่ของเขาซึ่งมันคือโอกาสของเด็กต่างจังหวัดเลยทีเดียวและถ้าเกิดไม่มีโครงการนี้เด็กต่างจังหวัดเหล่านี้อาจจะไม่ได้โชว์ฟอร์มให้ใครเห็นเลยก็ได้ต่อจากนี้4ทีมในภาคเหนือต้องเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดเพื่อไว้เจอศึกใหญ่โดยเฉพาะทีมโรงเรียนกรุงเทพมหานครที่เป็นมหาอำนาจลูกหนังเมืองไทยจากนี้จะได้รู้กันว่าใครจะอยู่ใครจะไป8คนเด็กไทยได้สัมผัสโอกาสเข้าแคมป์ที่บาหลีประเทศอินโดนีเซียและ4คนกับช่วงเวลาที่ชีวิตนี้ลืมไม่ลงกับทริปไปเยอรมันสโมสรบาเยิร์นมิวนิกคือเป้าหมายเดียวของเด็กไทยในยุคนี้